รุปพรบสมรสเท่าเทียมมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้แล้วกว่าจะมีสมรสเท่าเทียมในวันนี้ต้องผ่านอะไรมาบ้างฟังครบจบกับเตยเนชั่นสตอรี่ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะก็คงจะเป็นวันที่พี่ๆเพื่อนๆชาว LGBTQIAN+รู้สึกดีใจมากๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าสภาผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วค่ะแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจหรือว่ายังจะงงๆอยู่นะคะว่าสรุปแล้วสมรสเท่าเทียมเนี่ยคืออะไรแล้วคู่สมรสมีสิทธิ์อะไรบ้างมาดูกันค่ะกฎหมายแบบเก่าค่ะถ้าจะจดทะเบียนสมรสจะต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปค่ะและไม่ว่าจะเป็นการสมรสการหมั้นเรื่องเพศการฟ้องหย่าเขาจะใช้คำว่าหญิงชายค่ะส่วนกฎหมายใหม่การสมรสและการฟ้องหย่าจะเป็นเรื่องของบุคคลค่ะการหมั้นเขาก็จะใช้คำว่าผู้หมั้นและผู้รับหมั้นเพศเขาก็จะใช้คำว่าบุคคลทั้งสองฝ่ายส่วนอายุในการสมรสก็จะเพิ่มเป็น18ปีค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสิทธิเด็กแต่ถ้าอายุไม่ถึง20ปีบริบูรณ์ก็ยังจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมอยู่นะคะคนทั้งคู่ค่ะจะมีสิทธิในฐานะคู่หมั้นหรือคู่สมรสโดยเสมอหน้ากันทุกประการค่ะเช่นการดูแลกันและกันการเซ็นรักษาพยาบาลการดำเนินคดีแทนคู่สมรสสิทธิประกันสังคมสวัสดิการข้าราชการในฐานะคู่สมรสการจัดการทรัพย์สินร่วมกันสิทธิลดหย่อนภาษีในส่วนของการรับบุตรบุญธรรมก็สามารถทำได้ค่ะแล้วก็สามารถให้บุตรบุญธรรมใช้นามสกุลของคู่สมรสได้ด้วยแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องมีอายุมากกว่าบุตรบุญธรรมอย่างน้อย15ปีนะคะปัจจุบันค่ะกฎหมายสมรสระหว่างเพศเดียวกันมีทั้งหมด37ประเทศและดินแดนค่ะฝั่งยุโรปจะมี21ประเทศก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก้าวหน้ามากๆเลยนะคะส่วนฝั่งอเมริกาจะมี11ประเทศค่ะโอเชเนียมี2ประเทศแอฟริกามี1ประเทศค่ะส่วนฝั่งเอเชียเนี่ยมี2ประเทศค่ะก็คือประเทศไต้หวันแล้วก็ประเทศเนปาลแต่ว่าประเทศเนปาลเนี่ยกฎหมายก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะคะส่วนประเทศไทยของเราก็จะเป็นประเทศที่3ค่ะแต่ถ้านับเฉพาะฝั่งของอาเซียนนะคะประเทศไทยคือประเทศแรกเลยค่ะที่มีกฎหมายสมรสระหว่างเพศเดียวกันกว่าจะมาถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ง่ายเลยนะคะจากวันแรกที่มีการเริ่มเสนอการสมรสเท่าเทียมจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านมา23ปีแล้วค่ะผู้ที่จุดประกายเรื่องนี้นะคะก็คือร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์ค่ะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลทักษิณชินวัตรค่ะในตอนนั้นค่ะเขาเสนอให้คู่รักเพศเดียวกันเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันได้แต่สมัยนั้นสังคมก็ยังไม่ยอมรับสักเท่าไหร่ค่ะเรื่องนี้ก็เลยถูกปัดตกไปในช่วงปีพ.ศ. 2544ต่อมาในปีพ.ศ. 2555ค่ะเป็นช่วงของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรในตอนนั้นก็มีการเรียกร้องเรื่องนี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะเมื่อคุณณทีธีระโรจนพงษ์ประธานกลุ่มเกย์การเมืองในขณะนั้นเขาพาคู่รักที่อาศัยอยู่ด้วยกันมานาน19ปีไปขอจดทะเบียนสมรสค่ะแต่นายทะเบียนบอกว่าจดไม่ได้ตอนนั้นทั้งคู่ก็มองว่าการปฏิเสธการจดทะเบียนสมรสเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิค่ะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันก็เลยนำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการและเกิดร่างพรบคู่ชีวิตขึ้นแต่ก็ต้องหยุดชะงักลงไปค่ะเพราะว่าเกิดการทำรัฐประหารขึ้นในปีพ.ศ. 2557มาถึงปีพ.ศ. 2560ค่ะก็เกิดจุดเริ่มต้นของสมรสเท่าเทียมขึ้นค่ะเมื่อคุณชวินโรจน์ธีระพัชรพรนักศึกษาปริญญาโทนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขาได้ทำวิจัยเรื่องสิทธิความเสมอภาคในการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศค่ะโดยเขาเสนอว่าไม่ต้องออกกฎหมายใหม่แต่ให้แก้กฎหมายสมรสเดิมค่ะแก้คำว่าเพศชายกับเพศหญิงเป็นคำว่าบุคคลแทนภาคประชาสังคมส่วนหนึ่งเขาก็เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนแนวคิดนี้ค่ะเราก็เลยเรียกหลักการนี้ว่าสมรสเท่าเทียมค่ะจนกระทั่งปีพ.ศ. 2563ค่ะพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านในขณะนั้นเขาก็นำเสนอร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมเข้าสู่สภาจนผ่านวาระแรกมาได้ค่ะแต่ก็น่าเสียดายนะคะที่ไม่สามารถผ่านจนครบ3วาระจนในเดือนมีนาคมปีพ.ศ. 2566พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ประกาศยุบสภาค่ะสุดท้ายแล้วพรบสมรสเท่าเทียมก็ถูกปัดตกไปตามรัฐธรรมนูญจนมาถึงตอนนี้นี่แหละค่ะในช่วงรัฐบาลของนายกเศรษฐากฎหมายสมรสเท่าเทียมก็ถูกยกเข้ามาในสภาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมวาระที่2ที่3ด้วยคะแนนที่เรียกว่าถล่มทลายมากๆค่ะเห็นด้วย400เสียงไม่เห็นด้วย10เสียงงดออกเสียง2เสียง
และไม่ลงคะแนน3เสียงซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการนำกฎหมายตัวนี้เข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาหรือว่าสว.ที่เรารู้จักกันนี่แหละค่ะในวันที่2เมษายนที่กำลังจะถึงถ้าผ่านชั้นของสว.ก็จะถูกนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปค่ะพอรู้อย่างนี้แล้วเตยเนชั่นสตอรี่ก็รู้สึกดีใจแทนจริงๆเลยค่ะถือว่าสมกับการรอคอยมากๆแต่ยังไงก็ช่วยอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเชื่อว่าอีกไม่นานนี้แล้วล่ะค่ะแล้วก็อยากจะรู้จริงๆค่ะว่าคู่รัก LGBTQIAN+ คู่ไหนจะได้จดทะเบียนสมรสเป็นคู่แรกในประเทศไทย